ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนการเซฟไฟล์นะครับเรามากดที่รูปแผ่นดิสนี้ครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับเราก็จะมาเซฟเป็นจุดเซฟนะครับก็คือหลังจากที่ทําเสร็จทําทุกครั้งแล้วกดเซฟไว้ครับไฟล์เวลาเราจะมาสร้างต่อครับเราก็มาคลิกเข้าได้เลยเรากดเซฟไปครับเราก็ลองปิดดูนะครับแล้วเราก็ลองเปิดมาใหม่มันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างไว้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็จบแต่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ